คิดว่าตัวเองตอบถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอบถูกหรือตอบผิดว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาดิฉันตอบไปก็ใช้วิจารณญาณในการอ่านแล้วก็เชื่ออาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ช่างค่ะก็ใช้เราคิดเองว่าเฮ้ยสมควรใช่หรือเปล่าว่าคําตอบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราดิฉันไม่ว่านะใครจะคิดคนเรามันคิดได้หลายแบบเนาะก็ไปพิจารณาเอาค่ะดิฉันยังบางทีดิฉันคิดอะไรเห็นภาพอะไรดิฉันยังพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะจริงไหมว่าสิ่งที่เราฝันหรือว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้สึกจริงไหมว่าเงี้ยก็มีก็เลยต้องใช้การพิจารณาไปเรื่อยๆอะไรที่เราไม่รู้เมื่อเราพิจารณาไปเรื่อยๆความรู้ปัญญามันจะค่อยๆเข้ามาให้เราเห็นให้เราได้อ่านให้เราได้สัมผัสอะไรเงี้ยค่ะโอเคและทีนี้มีคุณคนนึงบอกว่าคลิปล่าสุดนะเขาเล่าให้ฟังว่าเขามองภาพหลวงปู่เนี่ยแล้วเขาเห็นเปลี่ยนเป็นหน้าเป็นอาจารย์องค์นั้นองค์นี้อะไรเงี้ยค่ะหลายรูปเข้ามาในรูปหลวงปู่คือผ่านไปแล้วก็เป็นหน้ารูปอาจารย์ต่างๆก็ถามดิฉันว่าคืออะไรดิฉันก็ไม่แน่ใจแต่สิ่งที่เขาบอกมาดิฉันรู้แค่ว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เพราะว่าเคยมีน้องคนหนึ่งเขาส่งรายชื่อที่ท่านทำนายว่าเป็นพระโพธิสายพระโพธิสัตว์มานะคะมาอู้หลายองค์มากเลยหลายองค์มากเลยแม้แต่เสด็จพ่อแม้แต่พ่อในหลวงร.9ของเราเนาะท่านก็เป็นสายพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะจะบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นน่ะสิ่งที่พี่คนที่เขาถามเข้ามาเนี่ยคือรู้แต่ว่าเป็นสายพระโพธิสัตว์หมดเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงกับหลวงปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นความเชื่อถ้าตอบเองก็จะบอกว่าอ๋อเมื่อเรามาปฏิบัติสายพระโพธิสัตว์เราจะเห็นครูบาอาจารย์ที่อยู่สายพระโพธิสัตว์เนี่ยก็จะเวียนเข้ามาแบบนี้ค่ะในความรู้สึกในจิตเราบางทีสวดอยู่พระอาจารย์ดีตึ้งเข้ามาอย่างเงี้ยโดยที่เราคิดเห็นภาพท่านเนี่ยชัดเจนเนี่ยแล้วเราไปดูเนี่ยอ๋อท่านอยู่สายพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าโอ้ท่านก็คงมาให้กำลังใจในการปฏิบัติของเราอะไรเงี้ยค่ะเมื่อเห็นแบบนี้ก็ทุกครั้งทุกวันทุกเวลาทุกตอนเช้าทุกตอนคืนที่ตั้งสวดก็จะน้อมถวายบุญนั้นกุศลนั้นแด่ท่านพระอาจารย์ต่างๆที่เข้ามาในความในมโนในจิตใต้สำนึกที่เราเห็นภาพท่านทำแบบนี้นะคะเป็นการสร้างฐานเมตตาให้กับตัวเองโอเคจะเล่าเรื่องของคนทางบ้านให้ฟังอันนี้เคยเล่าไปแล้วนะคะก็คือพี่เขาเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่มองไม่เห็นอันนี้ขอเล่าหน่อยนะคะดิฉันจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกเขาหาคนที่จะช่วยเขามาเนี่ยสักระยะหนึ่งเลยหายังไงก็หาไม่ได้ว่าจะไปหาถามใครดีการที่จะมีคนมานั่งตอบเราเนี่ยแล้วก็นั่งคุยกับเราเนี่ยมันยากหน่อยนะคะก็เข้าใจอยู่เขาบอกว่าเขาก็หาไปเรื่อยว่าจะไปอ่านตรงนั้นตรงนี้ว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีคือเขารู้สึกว่าเขารู้สึกเหมือนมีอะไรอะค่ะมาเกาะบ่าเขาแล้วเวลาเขาไปไหนมาไหนทำงานทำการทุกเวลาเหมือนเขาลากอะไรไปด้วยเหมือนเขาลากสิ่งหนักๆไปด้วยแล้วทีเนี้ยมันทำให้เขาเมื่อยปวดมันจะรู้สึกปวดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เมื่อยแล้วก็เพลียรู้สึกไม่สบายเขาก็ไปตรวจเลือดเหมือนที่ดิฉันเล่าให้ฟังไปตรวจเลือด อยู่เมืองนอกนะคะไปตรวจเลือดไปเจาะเลือดไปหาหมอร่างกายปกติดีทุกอย่างโรคภัยณปัจจุบันไม่มีแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่นะพี่นาฏมันไม่ใช่หนูรู้ตัวหนูเองดีว่าหนูเป็นอะไรดิฉันถามว่าวันแรกเลยที่คุยกับเขานะคะดิฉันถามว่าคุณ เขาบอกว่าหลังจากที่เขาสวดมาสวดแล้วเขาก็รู้สึกดีขึ้นนิดนึงมาปฏิบัติไม่นานนะคะดิฉันถามว่าคุณถามจริงเหอะคุณรับอะไรหรือเปล่าเรารับอะไรมาหรือเปล่าแล้วบอกไม่ค่ะพี่เราอะเอาจริงดิฉันเข้าใจแหละไม่มีใครกล้ามาเล่าความจริงให้เราฟังว่าอะไรยังไงเราเข้าใจค่ะแล้วบอกว่าแล้วทีเนี้ยเราก็บอกว่างั้นคุณไปทำน้ำมนต์ดื่มนะคะคุณไปทำน้ำมนต์ดื่มแล้วก็เขาไม่มีรูป
พระหลวงปู่เขาก็ไปปริ้นมาจาก Google นะคะแล้วก็ไปใส่กรอบอย่างสวยงามเป็นรูปนี้แล้วทีเนี้ยเขาก็มีเหรียญไม่มีเหรียญพระอะไรทีเนี้ยเขาก็ดิฉันก็บอกให้เขาทำน้ำมนต์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเขาก็ทำไปแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าพี่นาฏกินไปแล้วอ่ะหนูน่ะเลอตลอดเลยเลอแบบเหมือนมันมีลมในท้องอะค่ะเลอตลอดแล้วอยากจะอาเจียนแต่มันอาเจียนไม่ออกเมื่อมันอาเจียนไม่ออกเนี่ยมันจะเป็นอาการพะอืดพะอมเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ไม่ดีมากเลยและทีเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบมันพะอืดพะอมอะค่ะมันรู้สึกทรมานอะง่ายๆแล้วทีเนี้ยเขาก็ดิฉันก็เลยบอกให้เขาอาบด้วยทำอาบด้วยเขาก็อาบไปเขารู้สึกว่าเออก็สระผมลาดหัวไปเขาบอกว่าก็รู้สึกดีพี่เนี่ยเขาก็เลยหายไปสักระยะหนึ่งเลยทีเนี้ยแต่ดิฉันรู้อยู่แล้วว่าเขาคงต้องปฏิบัติแหละแล้วทีเนี้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่นานมาบอกว่าพี่นาฏเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูอะสื่อสารกับปู่ได้เขาถามดิฉันว่าเขาเป็นอะไรดิฉันบอกว่าให้คุณน่ะคุยทุกเรื่องทุกราวที่คุณมีให้ปู่ฟังความเชื่อส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่วงนี้คุยทุกสิ่งทุกอย่างให้ปู่ฟังเขาก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้เราฟังนะคะเราแนะนำไปเฉยเขาก็ไปบอกว่าเขาก็ไปพูดแล้วทีเนี้ยเขาก็ถามปู่ว่าเขาเป็นอะไรเขาวันหนึ่งก่อนที่เขาจะมาคุยกับดิฉันนะเขาบอกว่าปู่มีพระในความฝันเขานะคะยืนเห็นน่าจะเห็นเฉพาะข้างหลังจำไม่ได้น้องบอกว่าปู่บอกว่าแล้วเองอะไปสัญญาอะไรกับเขาไว้กับสิ่งที่อยู่กับเขาอะค่ะไม่ใช่กับปู่นะกับสิ่งที่อยู่กับเขาและทีเนี้ยเขาก็เลยจำได้ว่าเขาเคยไปสัญญาอะไรไว้เขาก็เลยมาเล่าให้ดิฉันฟังเขาบอกว่าพี่นาช่วยหนูหน่อยนะช่วยหนูหน่อยตอนแรกเขายังไม่เล่านะว่าเขาอะไรยังไงเขาแค่ขอแค่ให้เราช่วยหนูอยากหายหนูอยากหายเขาพูดอย่างนี้นะเราก็เลยบอกว่าในเมื่อเขาสัมผัสได้เห็นปู่แบบยิ้มให้เห็นปู่ขยับอะไรอย่างเงี้ยในรูปภาพนะคะเราก็เลยบอกว่างั้นคุณส่งรูปหน้าตรงคุณมาให้เราดูหน่อยสิคือที่พูดไปเนี่ยคืออยากให้เขาสบายใจนะคะเขาเหมือนเขามั่นใจว่าเราช่วยเขาได้เราก็เลยว่าถ้าเขาช่วยนี่หมายถึงว่าช่วยสวดมนต์แผ่เมตตาช่วยเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็งั้นคุณส่งรูปหน้าตรงมาให้เราดูหน่อยซิเขาก็เลยส่งมาเราก็เลยดูรูปเขาเราก็เลยขยายดูแล้วก็เลยบอกว่าคุณคะถามจริงเหรอน้องคะถามจริงเหรอน้องรับอะไรมาใช่ไหมคะเพราะเราไม่เชื่อเขาอยู่ตอนแรกตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงคะว่าคนปกติมันจะไม่มีอาการแบบนี้อ่ะคือเข้าใจไหมคะคนที่ใช้ชีวิตปกติอ่ะที่ไม่ได้ไปรับอะไรมาหรือไปดูดวงหรือว่าไปรับขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเนี้ยเขาบอกว่าจริงค่ะพี่หนูรับมาก็เลยบอกว่าโอ้ยมันนานหลายเดือนมากเลยนะคุณก่อนที่เขาจะมาบอกความจริงกับเราเราก็เลยบอกว่าแต่หนูไม่ได้รับเองนะพี่แม่หนูเป็นคนคือญาติทางบ้านนะคะทางเมืองไทยนะรับให้เพราะว่าเขาบอกว่าเพราะว่าหนูนะป่วยบ่อยและทีเนี้ยหนูก็เล่าให้ทางบ้านฟังเขาก็เลยไปดูดวงคนที่ดูดวงให้ก็เลยบอกว่าคุณมีองค์นะคุณต้องรับขันนะแล้วคุณจะหายแต่ว่าคุณคือรับขันของเขาดิฉันเขาไม่ได้เล่ารายละเอียดให้เราฟังหมดเขาบอกว่าหนูกลัวว่าหนูเมื่อหนูรับมาแล้วแม่เขารับมานะคะรับก็จะมีพญานาคแหละมาเขาก็ซื้อพญานาคบูชาพญานาคมาไว้ที่บ้านนะคะและทีเนี้ยเขาก็เลยเมื่อรับมาแล้วเนี่ยแต่ตัวเนี่ยอยู่เมืองนอกและคือในคำมั่นสัญญาที่เขาคุยกันน่ะคือผู้หญิงคนนี้น่ะจะต้องมาดูดวงคือน้องคนนี้จะต้องมาดูดวงแล้วทีเนี้ยน้องคนนี้ไม่กล้าทำเพราะว่ากลัวทำผิดทำถูกแล้วมีเกิดไม่ดีกับร่างกายของเราเมื่อไม่กล้าทำแต่เราไม่รู้เรารู้เท่าไม่ถึงการว่าการที่เราตกลงพูดคำมั่นสัญญาว่าเรา
รับเขาเข้ามาเนี่ยมันเป็นคำมั่นสัญญาแบบนึงแล้วนะคะเราเอ่ยปากเองนะเราเวลาเพราะว่าเวลาที่แม่เราหรือว่าใครก็ตามที่ไปดูดวงให้เนี่ยเขาต้องใช้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเราฉะนั้นเมื่อถึงคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ไปดูให้แต่เมื่อวันเดือนปีเกิดเราไปอยู่กับคนที่ดูให้แล้วเนี่ยเราคนนั้นน่ะคนในรายชื่อนั้นน่ะเป็นคนรับเองเราจะอยู่ไหนก็ตามเขาจะตามหาเราเจอเพราะว่าชื่อนี้นามสกุลนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยเมื่อรับมาเนี่ยอาการป่วยมันก็ไม่ดีขึ้นก็ยังเป็นเหมือนเดิมมีหนำซ้ำตัวเองรู้สึกหนักเหนื่อยเพลียเราก็ถามว่าคุณเป็นมากี่ปีแล้วคะเขาบอกว่า6ปีค่ะพี่บอกอยู่ได้ยังไง6ปีกับสิ่งนี้อย่างว่านะคะคนเราเมื่อกรรมหรืออะไรก็ตามมันตามเราเจอเราก็ต้องชดใช้ไปอะนะคะจนกว่าณเวลานึงเราจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้เมื่อเราไปเจออะไรที่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วเราจึงสามารถค่อยๆจางสิ่งที่ไม่ดีจะค่อยจางออกจางออกอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเมื่อเขาบอกเราแล้วว่าเขารับพญานาคเข้ามาเราก็เลยเมื่อเราเห็นรูปเขาอะค่ะเราก็เลยดิฉันก็เลยแผ่เมตตาให้รูปให้นะคนที่อยู่ในร่างเขาอะค่ะอันเนี้ยโปรดใช้วิจารณญาณนะคะเขาแรงและเร็วมากเลยเราจิ้มไปที่รูปเขาเนี่ยรูปเขาเนี่ยค่ะน้ำตาก็ไหลขนนี่ลุกแบบขนหัวขนตัวลุกหมดเลยน้ำตาเราก็ไหลแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสงสารจังเลยจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้อยากอยู่แบบเนี้ยนะคะคนไอ้ตนนั้นอ่ะเขาไม่ได้อยากอยู่แบบนี้นะเขาทุกข์ทรมานเขาก็อยากไปตามภพภูมิของเขาหรือว่าตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยคงคิดประมาณว่าเมื่อไปเอ่ยรับปากเข้ามาเนี่ยคงคิดจะประมาณว่ามาทำบุญทำกุศลร่วมกันมาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันดิฉันคิดแบบนั้นนะในสิ่งที่ดิฉันสัมผัสเหมือนอยากมาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าน้องคนนี้เขาไม่ได้ทำเขากลัวและทีเนี้ยเมื่อเขากลัวเนี่ยมันติดคำมั่นสัญญาเนี่ยมันเอ่ยปากไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดอะไรไปฉะนั้นต้องระวังมากเลยค่ะว่าเราจะรับปากกับอะไรยังไงเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์มากเลยเวลาเราพูดอะไรออกไปแล้วเวลาเราไปตั้งสัจจะตั้งคำมั่นสัญญาอะไรจะศักดิ์สิทธิ์มากเลยคำพูดของเราเนี่ยค่ะฉะนั้นเขาอะเหมือนดิฉันไปรับรู้ความรู้สึกเขาบอกว่าเหมือนเขาเนี่ยไม่ได้อยากอยู่แบบนี้นะเขาทรมานนะเขาอึดอัดเขาหาทางออกไม่เจอเขาอยากไปแต่เขาไปไม่ได้เราก็เลยบอกว่าคุณท่านคะคุณคะดิฉันน่าจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาให้คุณทุกวันทุกวันนะตอนที่เราจิ้มรูปเขานะคะให้ตนนั้นน่ะแล้วคุณให้มาน้อมรับอาวุธกุศลตลอดนะความรู้สึกแบบฟุบฟุบฟับแบบแรงมากเลยขนาดอยู่ไกลกันขนาดนั้นนะคะรู้ความรู้สึกแรงมากเลยบอกเขาพลังงานเขาเยอะมากเลยอะที่เขาส่งมาให้เราอะนะคะพลังงานเขาเยอะมากเลยก็เลยรู้สึกสังเวชเขามากเลยว่าโอ้น่าสงสารจังเลยเนาะอยากไปก็ไปไม่ได้มันต้องติดอยู่แล้วน้องหลังจากนั้นเราก็เลยน้อยนำน้องเขาบอกว่าขอให้น้องน่ะถวายขันให้ปู่นะเพราะว่าดิฉันเคยฟังหลวงตามาบอกว่าถ้าใครเคยรับขันมาแล้วเนี่ยแล้วเกิดอาการเจ็บป่วยโดยที่เราหาทางรักษาไม่หายอ่ะก็สมัยปู่มีหลายท่านมีหลายคนไปถวายขันที่รับมาให้ปู่อะไรเงี้ยดิฉันจำได้เคยฟังหลวงตามาพูดก็เลยว่าให้น้องน่ะถวายขันที่น้องรับมานะให้ปู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าทำแบบนี้นะคะตั้งสวดมองภาพปู่อะไรก็ว่าไปอย่างนี้ละค่ะแล้วเนี่ยเขาก็ทำแล้วเขาบอกว่าก็เลยบอกว่าก็คืนนี้ก็ให้กราบปู่แล้วอธิษฐานนะเขาก็บอกว่าวันใหม่เขามาเล่าให้เราฟังบอกว่าพี่นาฏเมื่อคืนหนูฝันว่าบ้านหนูนะทำอาหารเยอะมากเลยเลี้ยงคนนะเต็มเลยเลี้ยงคนไม่รู้จักนะคะเลี้ยงคนเต็มเลยแล้วเนี่ยเหมือนคนก็มากินอาหารกันเยอะแยะเลยเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งสูงๆผอมๆเดินเข้ามาหาเขาเลยบอกว่าขอกินอาหารหน่อยสิอะไรเงี้ยโอ้ยพูดแล้วขนลุกเขาก็เลยแบบเหมือนตักให้คนให้ผู้ชายคนนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าให้เขาอะต
ตั้งสัญญากับพี่แล้วนะว่าเราจะสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนนั้นนะตอนนั้นตลอดชีวิตดิฉันพูดกับอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราพูดแล้วถ้าเราไม่ทำนะมันจะติดนะเราก็พูดอย่างนี้นะคะว่าเมื่อให้เราส่งเขาเราก็ต้องส่งให้เขาตลอดรอดฝั่งคือจะสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาไปตลอดชีวิตที่ขอให้เขาออกไปจากร่างกายเราให้ไปอยู่กับปู่และไปรับบุญกุศลที่เราจะสวดให้ทุกวันดิฉันบอกเขาอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าโอเคกับพี่หนูจะทำตามนั่นแหละค่ะคืนถัดมาก็ฝันคืนนั้นเลยก็ฝันว่ามีเลี้ยงอาหารให้นั่นแล้วก็เลยบอกว่าคงจะดีขึ้นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าไม่ดีขึ้นคุณคงไม่เล่าความจริงให้เราฟังว่าคุณรับอะไรยังไงมาจริงๆดิฉันไม่ได้เก่งนะคะเมื่อเขาส่งรูปมาให้ดูเขาอยากให้เราช่วยเราก็เลยรู้สึกว่าส่งรูปมาสิงั้นเดี๋ยวพี่จะแผ่เมตตาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนปลอบเขาทำให้เขามีความเขาเชื่อมั่นเราเราก็เลยปลอบเขาว่าส่งมาเดี๋ยวพี่แผ่เมตตาภาวนาร่วมด้วยก็เลยไปเห็นไปสัมผัสต้องบอกว่าสัมผัสเนาะพอสัมผัสแล้วถามว่าเป็นไม่มีอะไรจริงหรอจนเขาบอกความจริงเรามาแล้วก็เลยว่าสงสัยจะดีขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อเรายกขันให้ปู่แล้วก็คือเราก็นี่แหละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆจะดีต่อชีวิตเราดีต่อให้บุญให้กุศลกับคนที่เขาเคยมาอาศัยร่างเราอยู่อโหสิกรรมซึ่งกันและกันดิฉันก็บอกให้น้องว่ากล่าวทุกวันนะขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันอย่าได้จองเวรจองกรรมกันอีกเลยตัวเองก็ต้องอโหสิกรรมให้เขาแล้วก็ขอให้เขาอโหสิกรรมให้ตัวเองที่เขามาอยู่กับตัวเองแล้วตัวเองทำให้เขาแบบไม่สามารถทำได้กับสิ่งที่รับปากตอนแรกอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยล่ะค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังโรคภัยไข้เจ็บที่หาตัวตนไม่เจอว่าทำไมเป็นแบบนี้เป็นแบบเนี้ยนี่ล่ะค่ะก็ขอให้ลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดทุกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะบันทึกบุญทุกวันทุกวันทุกวันคิดดีพูดดีทำดีจะมีความสุขทั้งแก่ตัวเองด้วยแล้วก็ภพภูมิต่างๆคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเควันนี้ยาวมากเลยขออภัย1ชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยอนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนเอ้ยว่าจะเล่าเรื่องนั้นให้ฟังลืมไปเลยว่าตัวเองทำไมต้องมาทำด้านนี้คลิปหน้าแล้วกันค่ะคลิปหน้ามีหลายเรื่องที่จะเล่าโอเควันนี้ขอให้ลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทั่วทุกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ